สวัสดีทุกคนนะจ๊ะตัดแต่งแล้วตัดแต่งอันชันแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เยอะแล้วคือป้าเราเขาแบบเดินเข้าลำบากสงสารช่างไฟฟ้าเอ้พนักงานไฟฟ้าแล้วก็ประปาเขาเดินเข้าลำบากเราก็ตัดแต่งซะหน่อยอีกอย่างเราเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เยอะอยู่ในบ้านก็มีแล้วอันชันก็กินดีมีประโยชน์นะจ๊ะอันนี้พี่ติ๊ดบอกว่าอะไรบ้างพี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันรักกากิจบอกว่าให้ตัดให้หักให้ติดให้ข้อติดตามาแบบนี้ปักชันติดง่ายเดี๋ยวเราก็จะไปตัดจริงๆไงเราตัดสวนมากไม่เคยได้ติดตานะแต่พี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันรักกากิจบอกว่าถ้าติดตาแล้วมันจะติดรากงอกง่ายขยายพันธุ์ด้วยการหักกิ่งมาปักชำนี่ปักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดนี่ทิ้งไว้ก่อนนะทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมารีดใบออกเรียนรู้กันไปนะจ๊ะทุกคนหลายคนยังไม่รู้ว่าเนี่ยมะยมตัดกิ่งปักชำได้โอ้ยหอบนี่อย่างงี้นี่อย่างงี้พี่ติ๊ดบอกให้หักให้มันติดให้ตาติดไปด้วยให้เนื้อติดไปด้วยอุ๊ยเอานี้ดีกว่าเอ้ยเอานี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยได้ป่ะแต่ตัดกิ่งก็ติดแต่พี่ติ๊ดบอกมันจะติดง่ายกว่าใช่ไหมพี่ติ๊ดแบบนี้แล้วก็เอาไปทิ่มลงดินคือเราเคยทำคลิปไปแล้วล่ะเนี่ยอย่างนี้แล้วรีดใบออกนี่ไงเราก็ได้เมล็ดพันธุ์ใครที่อยากซื้อก็ไปหาที่Lazada Shopee ก็ได้นะเมล็ดพันธุ์เขามีขายอยู่เก็บเมล็ดพันธุ์จริงๆให้เก็บช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆเพราะว่าช่วงเช้ามันมีน้ำค้างไงพอมีน้ำค้างโอกาสที่มันจะเป็นเชื้อราก็ค่อนข้างสูงเดี๋ยวตัดแต่งให้กุดเลยนี่ค่อยๆตัดเป็นทีละหน่อยสองหน่อยยอดมะยมอ่อนๆนี่กินอร่อยนะหลายคนก็ยังไม่รู้หลายคนรู้แล้วตัดไปก่อนข้างในบ้านก็มีที่คลุมถังไว้เห็นป่ะโอ้คลุมถังไว้แล้วน่ะอันชันสีขาวคลุมถังสแตนเลสไว้เผื่อหน้าร้อนมันจะได้ไม่ร้อนมากตัดไปเรื่อยๆ1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ตอนนี้เราก็หยุดมั่งทำมั่งดูแลแม่เอาดูแลแม่ก่อนดูแลแม่ให้ดีสุดเท่าที่ทำได้ก่อนทำหยุดบางช่องเราอาจจะต้องแบบพักไปก่อนทำช่องหลักไปก่อนทำช่องที่เปิดสร้างรายได้แต่ก็ไม่แน่หรอกบางทีก็เหนื่อยๆก็พักไปเลยอย่างที่บอกชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะจ๊ะทุกคนชีวิตพวกเราทุกคนนั่นแหละมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ดูแลเท่าที่หลายคนดูแลพ่อดูแลแม่อยู่อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะเข้าใจไหมพวกเราจะต้องดูแลตัวเองด้วยไม่งั้นถ้าไม่ดูแลตัวเองเราจะดูแลพ่อแม่ไม่ได้คนที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องพยายามทำอะไรให้มันถูกวิธี
ตอนนี้เราก็ศึกษาหาความรู้จักอะไรบ้างจากพี่ยูเขานั่นแหละสำหรับการพลิกตัวการบริหารการกายภาพผู้ป่วยติดเตียงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เปิดแล้วก็ดูวิธีต่างๆเปลี่ยนพ่ออ้อมพ่อแม่ก็ใส่พ่ออ้อมแล้วลูกขับถ่ายไม่ได้มันมีวิธีให้เราดูเนาะแล้วก็เปิดดูอาหารผู้ป่วยอะไรเงี้ยติดเตียงแต่เราก็ให้แม่กินโปรตีนอยู่แม่ก็มีปัญหาแค่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเพราะว่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทซึ่งแม่ก็ไม่ยอมไปหาหมอแล้วไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ไปผ่าตัดไม่นู่นไม่นี่แล้วก็คือพยายามแม่ก็พยายามช่วยเหลือตัวเองพลิกตัวเองไปมาอยู่ไม่ให้เป็นแผลกดทับไงถ้าวันหนึ่งบันไดแม่พลิกตัวไม่ได้แล้วเราก็ต้องคอยพลิกตัวให้แม่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเป็นแผลกดทับอันนี้เราก็ดูศึกษาช่อง YouTube ไว้นี่เดี๋ยวเราก็จะอันนี้ทำปุ๋ยหมักหมดแหละเนี่ยเวลาเมล็ดพันธุ์เขาลงไปเนี่ยเขาก็จะเติบโตขึ้นมาอีกโล่งแล้วนี่โล่งดีไหมโล่งดีตัดแต่งเสร็จแล้วก็ทำปุ๋ยหมักตัดแต่งหน่อยมาแล้วหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนคือชีวิตพวกเราไม่มีอะไรแน่นอนเลยสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะเหมือนแม่นั่นแหละพวกเราทุกคนน่ะถ้าไม่ตายก่อนแก่นะเราก็จะต้องป่วยติดเตียงสุดท้ายก็ต้องเหมือนกันเนี่ยเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์สัจธรรมตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อไปแล้วเดี๋ยวตัดทำปุ๋ยหมักใส่ไว้ตรงนี้แหละหรือจะไปใส่ตรงนู้นดีคิดก่อนสู้ไปด้วยกันเด้อแค่นี้นะ